เอาละเราได้เลิกงามยามดีมาเขียนโปรแกรมกันสักทีนะครับเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรม Ionic Framework นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่า Ionic Framework เนี่ยตัว Framework ของมันนะครับมันมีการทำงานเนี่ยมันมีทำงานอยู่สส่วนคือส่วนที่เป็นการเขียนโค้ดกับส่วนที่เป็นคำสั่งเป็น,ปนไม่ใช่คำสั่งเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวควบคุมแล้วกันเป็นตัวควบคุมนะครับว่าเราเขียนโค้ดเสร็จแล้วเราจะทำอะไรเช่นเราจะ c o m p พล์เราจะ b u i เราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับ ในส่วนแรกครับเดี๋ยวเพิ่งไปดูโค้ดเราไปดูส่วนของที่เราจะใช้คําส่งคําสั่งต่างๆที่เราจะสั่งให้ i o n i c มันมันทำอะไรนะครับเช่นเหมือนเหมือนเราจะสั่งให้มันคอมไพล์เราจะเขียนยังไงนะครับคําสั่งหรือว่ารูปแบบวิธีการนะครับเขาเรียกว่า CLI นะครับถ้าเข้ามาที่หน้าตัวเบต้าของ i o n i c นะครับเราอาจจะเข้ามาที่ตัว CLI นะครับ documentation นะครับ ซึ่งมันจะบอกว่า CLI เนี่ยมันก,ก็คือย่อมาจาก Command Line Interface นะครับ Command Line Interface ก็คือเป็น Command Line อะ่ะ Command Line ก็คือเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมของ Ionic นะครับเราจะเริ่มต้นจากการเขียนเป็น Command Line ก่อนเพียนคำสั่งก่อนว่าเราให้ Ionic ทำอะไรแล้วจากนั้นเร,เราค่อยเข้าไปเขียนโค้ดนะครับเขาอ,อธิบายคร่าวๆนะครับในการติดตั้ง Command หรือว่าทำงานนะครับ i o n i c นะครับที่เราติดตั้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะมีคอ m มาไลน์หรือ CLI มาแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้คอมมาไลน์เนี่ยมีหลายมีหลายคำสั่งนะครับเราลองดูด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีคำสั่งเหล่านี้ที่เขาเขียนว่า m อ a n d l i n e r e f e r e n c e นะครับจะมีบิลมีโอโหอะไรก็เยอะแยะมากมายก่กองเลยไม่อธิบายแล้วกันนะครับเราเริ่มต้นด้วยการลงมือทำเลยแล้วกันนะครับคอมมาไลน์ตัวแรกที่เราจะต้องรู้เลยนะครับก็คือการสร้าง การสร้างแอปพลิเคชันเริ่มต้นการสร้างแอปพลิเคชันนะครับเหมือนกับเราเราเขียนจะว่าแล้วเราต้องสร้างคลาสขึ้นมาอะไรทำนองนั้นแหละนะครับทีนี้อาจารย์จะใช้วิธีการนะครับอาจารย์จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนเพื่อไม่ให้มันลกนั่นแหละเพื่อไม่ให้มันลกอาจารย์จะสร้างโฟลเดอร์อยู่ที่ไดซีของอาจารย์นะครับอาจารย์สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า Ionic Project นะครับ Ionic Project ก็คือเวลาเราเขียนโปรเจกต์เราจะเอามาใส่ในโฟลเดอร์นี้แล้วกันนการตั้งชื่อว่า Ionic Ionic Project นะครับ คอมมาไลน์ตัวแรกเลยที่เราต้องรู้และเราต้องใช้นะครับเราจะต้องเข้าไปที่ตัวคอมมา n ์ก่อนนะครับตัวคอมมาล์พร้อมนะครับตัวคอมมาล์พร้อมตัวเดิมของเราที่เราเคยใช้อยู่นะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ dice นะครับ user แล้วก็ชื่อของเราเองนะครับให้เราเปลี่ยนนะครับ cd backslash ออกมาครับแล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์ ionic project ที่เราสร้างตะกี้นี้นะครับตอนนี้เราเข้ามาที่โฟลเดอร์ ionic projects นะครับของเรานะครับทีนี้ โปรเจกต์ uh, แรกนะครับเขียนโปรแกรมภาษาใดๆก็ตามโปรเจกต์ Project แรกที่เราต้องเขียนคือ hello world นะครับ hello world คำสั่งที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันของ ionic นะครับก็คือเราจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า ionic นะครับ ionic นะครับ start ionic start อยู่ตรงไหนจารย์จะดูตรงนี้จารย์เลื่อนลงมาแถวนี้มันมีปะมันมี ionic start เห็นไหมครับ ionic start อยู่ตรงนี้นะครับกด start ปุ๊บนี่มันจะมีบอกว่า Ionic Start ตามด้วยชื่อโปรเจกต์ที่เราต้องการเทมเพลตที่เราต้องการแล้วก็มีออคชั่นเสริมใดๆก็ตามอ่ะเรา Hello World เนอะเราจะสร้าง Hello World เราสร้างเราเข้ามาที่ตัวนี้เราบอกว่า Ionic Start โปรเจกต์ชื่อว่า Hello World จันตัวเล็กแล้วกันเนาะ H E L L O W O R L D Hello World นะครับกด Enter ครับกด Enter ปุ๊บ ตอนนี้เราลงเ,าเดี๋ยวนะอันนี้เ,เอกิดอะไรเออไม่เกิดอะไรตอนนี้เราลง Ionic เวอร์ชัน่นะครับเวอร์ชันตัว CLI เวอร์ชัน่มันจะถามเลยว่าคุณจะทดสอบใช้ Ionic 4ที่เป็นเบต้าไหมถ้าเราตอบ no มันจะเป็นการสร้างแอปพลิเคชันที่เป็นเวอร์ชันนะครับแต่ถ้าเราตอบ yes มันจะสร้างแอปพลิเคชันที่เป็นเวอร์ชันฉะนั้นในคอร์สนี้เราใช้เวอร์ชันนะครับดังนั้นเราตอบ yes นะครับตอบ yes ในขั้นตอนนี้ครับพอเราตอบเยี่ไปเสร็จปุ๊บมันจะถามต่อว่าแล้วคุณจะสร้างแอปพลิเคชันเนี่ยในเทมเพลตแบบไหนก็คือในรูปแบบอะไรคือจะเป็นหน้าตาเป็นแอปพลิเคชันเปล่าๆหน้าแบงๆหน้าไม่มีอะไรเลยเป็นโบ๋บเลยไหมหรือเป็นแบบที่2ก็เป็นแบบไซส์เมนูนะครับไซส์เมนูคําว่าไซส์เมนูก็คือมีเมนูด้านข้างอ่ามีเมนูด้วยเป็นแอปพลิเคชันที่มีเมนูด้านข้างด้วยหรือจะเป็นแอปพลิเคชันแบบที่เป็นแท็บนะครับเป็นแท็บ ว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เรา hello world ครับอย่าคิดอะไรมากครับเอา blank ไปก่อนครับตอนนี้ลูกศรมนอยู่ตรง blank เห็นไหมครับลูกศรเป็น blank เราก็กด enter ไปเลยครับกด enter ผ่านไปพอเราสั่งนี้เสร็จปุ๊บนะครับ npm ที่เราลงนะครับตัว npm มันจะไปดาวน์โหลดสิ่งต่างๆอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับการสร้าง Ionic Project จากอินเทอร์เน็ตมานะครับซึ่งกระบวนการนี้เหมือนเดิมครับถ้าทางห้อง ตอนนี้ใช้ห้องอ,อยู่ในห้องแลบนะครับแล้วเราต้องโหลดจากเน็ตเวิร์กตัวเดียวกันแน่นอนมันจะดึงกันมันจะช้านะครับบางครั้งบางทีการสร้างโปรเจกต์แบบนี้ที่ต้องไปโหลดจากเน็ตาน,น้นนี่มาเนี่ยอาจจะเสียเวลาพอสมควรเลยแหละนะครับตัวน,นี้ต้องลองดูว่าเราเราจะเราจะทําเองที่บ้านก่อนได้ไหมหรือเราจะมารอทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในห้องนะครับเดี๋ยวเราต้องถ้ามันช้าเราต้องมาตั้งแก้ปัญหากันอีกทีหนึง่งแต่ว่าอันนี้ในวิดีโอนี้ก็คือ อาจารย์ใช้อยู่ในบ้านคนเดียวไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นก็จะค่อนข้างเร็วนะครับในขณะนี้คือมันกำลังดาวน์โหลดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกันกับตัว Ionic Project ที่เราจะสร้างที่เราสร้างขึ้นนะครับชื่อว่า Hello World ของเรานะครับมันจะดาวน์โหลดมาแล้วก็แตกซิปนั่นน,น,นู่นนั่นนี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่คือคําสั่งแรกนะครับจําได้ไหมคําสั่งแรกคืออะไรคําสั่งแรกคือคําสั่ง Ionic Start ตามด้วยชื่อแล้วเราเดี๋ยวเราค่ให้เลือกเทมเพลตเอาซึ่ง Ionic Start แปลว่าการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับ Ionic Work Start แล้วก็ตามด้วยชื่อโปรเจกต์ที่เราต้องการนะครับพอสร้างโปรเจกต์ถ้ามันสร้างจนเสร็จเนี่ยมันก็จะดาวน์โหลดทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยถ้ามันเสร็จแล้วมันก็จะ,ะขึ้นมาแบบตอนนี้เห็นไหมมันสั่งดาวน์โหลดตัวนั่นตัวนี้คือยิ่งถ้าเราเพิ่งลงโปรแกรมครั้งแรกมันยิ่งดาวน์โหลดเยอะเยอะเลยแหละหลายตัวหลายส่วนเลยนะครับ จนกระทั่งมันเสร็จตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยมันถามว่าเอ้คุณจะทสหรือว่าจะใช้โปรแกรมตัวช่วยที่ชื่อว่า App Pro หรือเปล่าของ i o n i c ที่จะเป็นตัวแบบบิวโปรแกรมของคุณซึ่งตอนนี้เราไม่ใช้หรอกนะครับก็กด no ไปนะครับเราไม่ใช้นะครับกด no กด n ทัวทีกด n แล้วก็กด enter ก็จะจบนะครับก็จะจบแล้วเรียบร้อยจบแล้วเราเข้าไปดูในโฟลเดอร์ของเราครับเข้าไปดูในโฟลเดอร์ i o n i c Project นะครับจะ จะเห็นโฟลเดอร์โผล่ขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า Hello World นะครับ Hello World แล้ว Hello World ตัวเนี้นะครับมันจะมีอะไรข้างในประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งโอ้โหถ้าถ้าเราดูอย่างนี้เราเราเราไปไม่เป็นแน่แนถ้าศึกษากันเองนะครับฉะนั้นเราใช้ตอนนี้หน้าตอจไอตัวจอดำของเราเนี่ยเข้ามาพร้อมเราจบแล้วเทา่านี้เราเก็บไว้ก่อนนะครับ อาจารย์ก็จะเปิดโปรแกรมที่เราลงไว้ก็คือ WebStorm ขึ้นมานะครับเพื่อเราจะเปิดไปดูว่าซอร์โค้ดหน้าตาเป็นยังไงอาจารย์ก็พิมพ์ WebStorm นะครับ WebStorm เข้าที่ WebStorm นะครับไอตัว WebStorm ที่เราลงไว้มันจะถามว่าคุณจะเปิดโปรเจกต์นะครับของแอปพลิเคชันไหนนะครับเช่นพวก Angular แอปพลิเคชันหรือ Ionic นะครับหรือ Ionic แอปพลิเคชันนี้อาจารย์ก็จะเปิดไปที่ตัว โฟลเดอร์ er Hello World ที่เราสร้างขึ้นตะกี้นี้นะครับกด Open ครับกด Open ปึ๊บมันจะถามว่าจะเปิดโปรเจกต์ไหนจางก,ก็จะเข้าไปที่ Ionic Project Hello World เลือกที่ Hello World นะครับแล้วก็กดโอเคมันก็จะทำการเปิดเข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นนี่เราจะเขียนโปรแกรมบนตัวโปรแกรมตัวนี้แหละครับตัว WebStorm นี่แหละนะครับตอนเปิดเข้ามาครั้งแรกครับ สังเกตดูด้านล่างมันจะทำ indexing ก่อนก็คือเราไฟล์มีไฟล์ามากมายแล้วตัวความเพิ่งเปิดเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เป็นครั้งแรกมันเลยทาการอักก่อนจัดลําดับจัด index เหลืทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับฉะนั้นขั้นตอนนี้อาจจะรอเวลานิดน,นึงครับมันก็วิ่งวิ่งอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับร้อยทำวิเศษก่อนนะครับในขณะที่มันทำ index นะครับเราลองจิ้มมาที่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายจะเห็นโฟลเดอร์ชื่อว่า hello world นะครับ hello world ซึ่ง hello world ตัวน,นี้แหละ นะครับมันจะมีลักษณะโฟลเดอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโฟลเดอร์ er ต่างๆที่ที่เราสร้างเมื่อกี้ที่เราที่ที่เราสร้างนะครับที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับซึ่งเราจะต้องเขียนโค้ดกันในโฟลเดอร์เหล่านี้นะครับโฟลเดอร์เหล่านี้เดี๋ยวเรามาทํา indexing ก่อนให้มันเสร็จก่อนนะครับในตัวของเว็บสตอร์มนะครับในตัวของเว็บสตอร์มเนี่ยเราจริงๆมันมีเครื่องมืออะไรต่างๆให้ใช้เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าสิ่งที่เราใช้ใช้ไม่เยอะหรอกครับเราใช้ ใครที่จะใช้อดบานก็แล้วแต่แต่ถ้าจะใช้เราใช้บางทีเราแ็เขียนโค้ดในหน้าจอบริเวณตรงนี้ดำๆใหญ่ๆตรงนี้แล้วตัวที่สําคัญก็คือตัวที่เรียกว่าเทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลด้านล่างนะครับตรงเทอร์มินอลตัวนี้มันก็คือหน้าจอหน้าจอดําเหมือนที่เราเหมือนหน้าจอน,นี้แหละอันเดียวกันนะครับแต่ว่าแทนที่เราจะมาเปิดหน้าจอดําเรามาพิมพ์ในนี้เอาง่ายดีนะครับมาพิมพ์ในนี้ก็ได้ง่ายดีฉะนั้น เราเราต้องใช้สส่วนนี้ครับก็คือในส่วนของเทอร์มินอลกับส่วนของการเขียนซอฟโค้ดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับในส่วนของโปรแกรม WebStorm ที่เราสร้างขึ้นฉะนั้นตอนนี้คําสั่งแรกของเรานะครับคือ Ionic start สร้างแอปพลิเคชันสร้างเสร็จแล้วเปิดเปิด,ปดตัวโฟลเดอร์เข้ามาได้แล้วหน้าตาเป็นแบบนี้โดย WebStorm นะครับต่อไปอเราจะเริ่มลงมือแก้โค้ดนิดๆหน่อยๆน,นะครับไม่ได้แก้อะไรมากหรอกแล้วก็เดี๋ยวจะรันโปรแกรมขึ้นมา Hello World นะครับ